ถือว่าไม่ง่ายเลยกับการที่ชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ลงเตะกับทีมหนึ่งมายาวนาน5-6ปีกวาดมาทุกแชมป์ของเมืองไทยแล้วมาวันหนึ่งจะต้องย้ายออกจากสโมสรดังกล่าวแล้วก็เป็นการลงมาเล่นในลีกรองครั้งแรกฮะดีลนี้ถือว่าเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์แฟนบอลเหมือนกันแล้วก็ผลงานของเจ้าตัวก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการมาเล่นลีกรองอีกครั้งหนึ่งกับเชียงใหม่ FC ทำงานได้อย่างดีทีเดียวเลยนะฮะวันนี้มาอยู่ข้างๆผมแล้วครับกับสายเพชรฆาตอัครวินสวัสดีสวัสดีครับเดลครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างคิดไหมว่าวันหนึ่งจะย้ายออกจากกวางโจ้มาอยู่กับยางราดาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้คิดไว้นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ที่เชียงรายมา6ปีใช่ครับโอ้โหกวาดมาครบเลยครบคือพี่เชื่อได้ว่าตอนแรกก็น่าจะมีคุยกับทีมอื่นบ้างแล้วล่ะโดยเฉพาะในไทยลีกแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเชียงใหม่ FC ที่โชคดีจบดีลนี้ได้นะฮะคิดนานมั้ยตอนนั้นจริงๆก็ไม่นานนะครับเพราะว่าทางประธานก็เสนอโปรเจกต์มาแบบว่าอยากขึ้นชั้นเราก็มันก็มีความท้าทายครับทําให้เราแบบอยากมาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยครับครับผลสุดท้ายที่นิวเล่นลีกรองเนี่ยสมัย BBTU ป่ะผมเคยอยู่นครราชสีมามาก่อนเนาะครับ2014-2015ราวๆนั้นครับนี่ก็ผ่านไปหลายปีกลับมาเล่นครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอคนที่เคยเล่นลีกสูงสุดพอกลับมาเล่นลีกรองมันเป็นยังไงบ้างจริงๆต่างกันไหมก็แตกต่างเรื่องสนามเรื่องอะไรนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการเล่นก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วพวกบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเล่นลีกสูงสุดมาแล้วกวาดมาแล้วทุกถ้วยเนี่ยแล้วน่าจะอิ่มตัวแล้วไหมแต่ปรากฏว่าไอ้การที่จะพาทีมเลื่อนชั้นอ่ะมันท้าทายยิ่งกว่าใช่ครับมันน่าจะสนุกครับแล้วนี่ฮะกับผลงานที่ผ่านมายิงไปแล้วราวๆ6-7ลูกและแอสซิสต์อีก4ลูกได้ดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานที่ดีในรอบหลายๆปีของนิวเลยตอนอยู่เชียงรายนี่บางทียังไม่ขนาดนี้เลยครับเพราะว่าเป็นไงบ้างจริงๆแล้วปีนี้ก็ถือว่าพอใจนะครับแต่ว่าจริงๆมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้อีกเพราะว่าช่วงแรกๆอาจจะมีเวลาต้องการแบบเวลาปรับตัวหน่อยนะครับแต่อย่างตอนอยู่เชียงรายคือโอกาสลงมันอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับทําได้ขนาดนะมาอยู่ช่วงใหม่ FC พอมีโอกาสลงสนามมากขึ้นสกอร์ก็ตามมาเรื่อยๆบางเกมถ้าคุณผู้ชมเห็นมีหลายครั้งที่นิวแบบก็เกือบจะทําประตูได้จริงๆตัวเลขมันน่าจะมากกว่าด้วยซ้ําใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้ที่หลายคนสงสัยตกลงกองหน้าคนนี้เนี่ยเค้าถนัดเท้าซ้ายก็จริงแต่มีบางเกมที่ยิงเท้าขวาด้วยแล้วเป็นประตูด้วยตกลงคุณถนัดเท้าไหนครับจริงๆแล้วถนัดเท้าซ้ายครับแต่ว่าเท้าขวาก็เล่นได้ครับอือฮึแต่เวลายิงเท้าซ้ายคือหมายถึงว่าเวลาเท้าซ้ายเราจะแบบเน้นแรงแต่เวลาเท้าขวามันจะแบบเน้นทิศทางซะมากกว่านะอย่าให้ในง้างงี้ดีกว่าแล้วก็นี่ฮะที่หลายคนตั้งก็สังเกตอัครวินสวัสดีจาก6ประตูที่ยิงในลีกเนี่ยถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับเกมสำคัญกับทีมบิ๊กแมตช์คุณเลือกยิงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าครับนะเพราะฉะนั้นมาไล่เรียงกันดูครับผู้ชมพัทยาระยองเชียงใหม่ยูไนเต็ดโดยเฉพาะช่วงหลังๆยิงนครศรียิงหนองบัวคือความที่เป็นเกมใหญ่อะมันทำให้คุณรู้สึกมันต่างจากเกมทั่วไปไหมยังไงก็มีส่วนครับเพราะว่าเวลาไปเกมใหญ่มันทำให้เราแบบมันอยากชนะมากขึ้นอะไรครับแต่จริงๆก็อยากชนะทุกเกมครับแต่ว่าเกมใหญ่มันน่าจะเป็นเกมที่แบบท้าทายแล้วก็สนุกครับมันตึงเครียดกว่าใช่ครับครับผมแล้วก็นี่ฮะในแนวรุกปีนี้อย่างที่นิวได้ทราบกันดีว่าเชียงใหม่ซีถือว่าจัดเต็มมากตัวผู้เล่นดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับกับแนวรุกตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยได้ลงไปเล่นแล้วรู้สึกจะเข้าขาหรืออะไรกับใครมากเป็นพิเศษไหมเพราะว่าเล่นกับทั้งสุชานนท์ทั้งยูบิยองซูชิดชนกคือสเตเนโอก็มีหลายคนเลยเป็นไงบ้างแนวรุกปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำผลงานให้ดีแล้วก็พาทีมไปในจุดที่สำเร็จให้ได้ครับครับถ้าดูจากผลงานในฤดูกาลนี้นะฮะจากคู่ต่อสู้ที่นิวเจอมาให้เลือกทีมที่นิวคิดว่าแข็งแกร่งว่ะพี่แบงค์แบบโอ้โหเจอทีมนี้แบบเหนื่อยเลยเนี่ยนึกถึงทีมไหนถ้าทีมจริงๆก็หลายๆทีมก็ดีนะครับอย่างหนองบัวนครศรีจริงๆก็ดีครับเพราะว่ายิงมาทั้งนั้นเลยนะเขาเล่นด้วยกันมานานครับทีมนี้ใช่ครับก็ถือว่าผ่านมาได้นะแล้วเป็นทีมลุ้นแชมป์โดยตรงเหมือนเราด้วยครับผมนัดไหนที่คุณรู้สึกประทับใจเพื่อนร่วมทีมนัดจริงๆแมตช์ล่าสุดเลยครับผมชอบแมตช์ที่เจอนครศรีที่เราชนะนครศรีนะครับ
ผมว่าทุกคนช่วยกันเล่นดีแล้วก็ชนะมาได้ครับนะเป็นเกมที่ยากด้วยแล้วก็นิวยิงด้วยครับแล้วคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้เล่นกองหลังที่นิวเจอมาแล้วแบบโอ้โหพี่แบงค์คนนี้แบบได้เลยแบบผ่านยากอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงใครไหมเป็นพิเศษจริงก็ไม่ได้มีใครเป็นพิเศษก็หลายๆคนก็ดีหมดครับนะขอแค่ยิงเข้าประตูเท่านั้นวันนี้เราไม่นึกหรอกว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเพราะเป้าหมายของเราคือการยิงประตูไม่ได้มองว่าจะต้องเอาชนะนักเตะคนไหนเป็นพิเศษใช่ครับครับสถานการณ์ของทีมครับตอนนี้นิวโอเคเรื่องของการแย่งแชมป์เนี่ยถ้าดูจากแต้มตัวนี้มันก็ดูอาจจะเหนื่อยนะแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่หรือแม้แต่การจบด้วยการเพลย์ออฟหรือแม้แต่การไปในฐานะทีมที่ได้อันดับ2ก็ยังพอเป็นไปได้กับคะแนนตอนนี้โค้งสุดท้ายแบบนี้ครับนิวมองสถานการณ์ของทีมยังไงบ้างจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มันก็ยังอยู่ในเส้นทางครับก็อยากให้ตามเชียร์กันต่อไปเพราะว่าพวกเราก็พยายามจะทําทุกแมตช์ให้ดีที่สุดครับครับสิ่งหนึ่งที่นิวถือว่าโชคดีมากครับผู้ชมเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยเจอกับอาการบาดเจ็บหนักๆสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาคือมีโอกาสลงสนามแล้วก็เวลาเจ็บเนี่ยถือว่าไม่นานก็กลับมาได้อะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้นิวดูแลตัวเองหรือว่าแบบไม่เจอกับการเจ็บหนักๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วมันก็เหมือนนักบอลทั่วไปครับก็คือดูแลตัวเองเจ็บก็รักษาก็อาจจะมีนวดบ้างแล้วก็มีการยืดการอะไรทั่วไปครับโดยเฉพาะจังหวะในเกมถ้าเราดูแล้วมันเสี่ยงหรือว่าเราก็ไม่ได้เลี่ยงที่จะไปปะทะอะไรไม่ได้ปะทะมากใช่มั้ยครับเรื่องของการอ่านเกมหรือว่าการหาพื้นที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญด้วยแล้วด้วยรูปร่างที่ตัวเองเป็นคนสูงใหญ่ก็เป็นความแข็งแกร่งของตัวเองอยู่แล้วครับผมและนี่ฮะคุณผู้ชมในช่วงที่เวลาเชียงใหม่ FC ออกนอกบ้านนะครับอย่างเวลาที่เรามาแข่งในกรุงเทพฯและปริมณฑลแน่นอนว่าทีมก็ต้องมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่างจังหวัดวันนี้ครับเรามาถ่ายทํากันที่ศูนย์ฝึกซ้อม YHA นะครับยามาโอกะคานาซากะอะคาเดมี่ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะซึ่งแน่นอนว่านิวเนี่ยผ่านสนามหรืออะไรการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีมาตรฐานระดับไทยลีกแบบนี้มาเยอะแล้วนะฮะเป็นไงบ้างกับการมาเก็บตัวที่นี่ครับก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีแล้วก็พร้อมนะครับทั้งยิมทั้งสนามซ้อมทั้งที่นอนอาหารการกินก็ถือว่าสมบูรณ์ครับโอเคมันทําให้เราโฟกัสกับเกมได้เต็มที่นะครับเอาละฮะก่อนจากไปครับนิววันนี้ก็คุยกันพอของปากของคอนะอย่างที่ทราบมาดีเจ้าตัวเป็นคนแบบพูดคุยเก่งนะแต่อย่าให้มีบอลอยู่ในเท้าเราลองยิงแน่นอนอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลเชียงใหม่ FC มั้ยครับกับช่วงโค้งสุดท้ายที่เรากําลังมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นอยู่ขึ้นไทยลีกแบบนี้ครับครับก็อยากให้แฟนบอลติดตามเชียร์พวกเราต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในบ้านก็อยากให้มากันเยอะครับเพราะว่าพวกเราต้องการเสียงเชียร์จากพวกคุณนะครับครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1นักเตะที่ถือว่าผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตอนที่ได้ทราบข่าวว่าเราจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้เข้ามาเพราะว่าเคยเห็นเขาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับสิงห์เชียงรายนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนิวเนี่ยกวาดมาแล้วทุกถ้วยเลยนะครับทั้งไทยพรีเมียร์ลีก FA คัพลีกคัพแล้วก็ประสบการณ์ล้นเหลือถ้วย ACL เอเชียอะไรก็ไปมาแล้วแล้วยิงประตูมาแล้วด้วยมากมายเลยนะครับเชียงใหม่ FC ปีนี้ได้ของดีจริงๆแล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าหลายต่อหลายคะแนนหลายต่อหลายประตูที่เกิดขึ้นแต้มสำคัญมาจากอัครกฤตวินสวัสดีผู้นี้ทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นกำลังสำคัญวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนกับนักเตะสายธรรมชาติผู้นี้นะครับดิวอัครกฤตวินสวัสดีนะครับกับ CMFC TV Inside Tiger สวัสดีครับ